ค่ะชื่อนายนะคะวันนี้จะมาทำจมูกที่เลอะลักค่ะอยากจะให้หน้ามันดูมีมิติมากขึ้นเวลาแต่งหน้าจะได้ดูสวยนิดนึงรู้จักผ่านสื่อนะคะแล้วก็ดูอินเทอร์เน็ตด้วยเพื่อนแนะนำด้วยแล้วก็เพื่อนหลายคนทำจมูกที่นี่หลายคนก็เลยแนะนำมาก่อนอื่นก็ต้องศึกษาค่อนข้างเยอะหน่อยนะก็คือเหมือนกับว่าต้องเตรียมตัวเยอะๆหน่อยค่ะเหมือนว่าดูข้อมูลหลายๆที่ว่าไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับนายก็คือเลือกที่จะมาทำที่เลอะลักค่ะชื่อนายนะคะค่ะมาศัลยกรรมจมูกที่โรงพยาบาลเลอะลักค่ะทำมาได้2เดือนแล้วค่ะจริงๆแล้วไม่กลัวเพราะว่าศึกษามาเยอะพอสมควรเหมือนกันพอใจมากค่ะเพราะว่าคือหน้าเรามันเปลี่ยนเลยค่ะแล้วก็เวลาไปไหนหรือเงี้ยแต่งหน้าหรือทำอะไรเงี้ยก็ดูมั่นใจขึ้นนะคะมีแต่คนทักนะคะว่าสวยขึ้นหรือหน้าเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าไปทำจมูกที่เลยหลักเลยก็ชวนเพื่อนๆมาทำเหมือนกันอยากจะทำตา2ชั้นค่ะจริงเรื่องนี้ก็มันเป็นเรื่องของบุคลิกด้วยเนาะมันก็ช่วยได้เยอะอะค่ะอย่างเรื่องเวลาถ้าเราไปสมัครงานอะไรเงี้ยรูปลักษณ์มันก็ต้องมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะด้วยค่ะ